ถ้าเราจัดลำดับของนะครับ burst time ที่น้อยๆมาก่อนนะครับมันก็จะได้อัลกอริทึมใหม่ก็คือ SJF นะครับ shorted job first นะครับเพราะฉะนั้น job ใดที่มี shorted ก็คือสั้นๆน้อยๆก็ให้มาก่อนนะครับก็เลยเป็นชื่อของ shorted job first นะครับแล้ว shorted job first แบ่งออกเป็น2ก็คือเป็นแบบ non primitive กับ primitive คืออนุญาตให้แทรกกลางคันกับไม่อนุญาตให้แทรกกลางคันนอนพิมพ์ถี่คือไม่อนุญาตให้แทรกกลางคันครับเพราะฉะนั้นกรณีที่ไม่แทรกกลางคันนั้นมันก็เลยได้แกนชาร์ตแบบนี้นะครับนี่เราก็ต้องดูด้วยว่ามันมี arrival time หรือเปล่าถ้ามี arrival time นี่ต้องเอามาคิดด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มี arrival time เนี่ยก็หมายความว่าอนุมานว่าโปรเซสทั้งหมดมาพร้อมกันนะครับแต่ถ้าเกิดมี arrival time นี่ต้องดูด้วยต้องระมัดระวังนะครับเพราะนั้นตัว P1 มาก่อนครับถึงแม้จะมี burst time 7สูงสุดก็ตามก็จะต้องถูกประมวลผลก่อนนะครับคือเนื่องด้วยกรณีที่มันไม่มีโปรเซสใดเลยนะครับเพราะนั้นพอมันทำนะครับแล้วมันเป็นระบบแบบ non primitive เมื่อมันทำไปแล้วมันก็ต้องทำให้เสร็จทั้งหมดนะครับเพราะไม่อนุญาตให้แทรกกลางคันเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยให้ P1 ไปเต็มๆ7หน่วยเวลานะครับพอเวลาที่ 2.0 P2 เข้ามานะครับมันก็ไม่มีประโยชน์เนื่องด้วยมันเป็นระบบ non primitive ถูกไหมมันเป็นระบบ non primitive เพราะนั้นถึงแม้ว่า P2 จะมีค่า burst time ที่น้อยกว่า P1 มันก็ไม่สามารถที่จะแทรกได้เนื่องด้วยมันเป็นระบบแบบไม่ให้แทรกนะครับเพราะนั้นมันก็ต้องรอไปช่วงเวลาที่รอนั้นเนี่ย P3 เข้ามาตอนเวลาที่ 4.0 P4 เข้ามาตอนเวลา 5.0 แต่ว่า P1 ยังทำไม่เสร็จนะครับทำไม่เสร็จเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการจัดเรียง P2 3และ4เป็นแบบ shorted job first ครับเรียงไปเรียงมามันก็ต้องได้แล้วครับ3 2และ4เนื่องด้วย2มาก่อน4ก็ต้องจัดตามคิวนะครับก็เลยได้ P1 P3 P2 และ P4 แต่ทีนี้ถ้าระบบเปลี่ยนใหม่นะครับใช้อัลกอริทึม SJF เหมือนเดิมแต่ระบบเป็นแบบยอมให้แทรกกลางคันก็คือ primitive นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ P1 มาที่ 0.0 นะครับทำไปได้แค่2หน่วย P2 เข้ามาณเวลาที่2ปรากฏว่ามี burst time เท่ากับ4 P1 ทำไปแล้ว2ก็เลยเหลือ burst time 5เพราะนั้นถ้า5กับ4 4มันน้อยกว่าก็ต้องหยุดให้ P1 หยุดแล้ว P2 ทำงานแทนพอ P2 ทำงานแทน2หน่วยเวลาที่ 4.0 P3 เข้ามาปรากฏว่า burst time มันน้อยกว่า P2 นะครับก็ต้องให้ P2 หยุดนะครับถูกแทรกกลางคันถูกแทรกโดย P3 นะครับ P2 ทำงานไปแล้ว2หน่วยก็เหลืออีก2หน่วยนะครับก็ปล่อยให้ P3 ทำงานไป1หน่วยครับพอทำงานไป1หน่วย P4 เข้ามาตอนเวลา 5.0 แล้วมี burst time คือ4แต่ว่า P2 ทำไปแล้ว2ก็จอมที่จะเหลือแค่2ก็น้อยกว่าเพราะนั้นก็ต้องทำ P2 ก่อนก็ทำไป2หน่วยนะครับก็เหลือ P1 กับ P4 ปรากฏว่า P1 เหลือ5 P4 มี4นะครับก็ต้องทำ P4 ก่อนแล้วก็ค่อยทำ P1 นะครับเพราะนั้นค่า average waiting time ของ primitive ก็มีค่าน้อยลงนะครับอีกระบบนึงนะครับอีกอัลกอริทึมนึงก็คือใช้เป็นแบบนัยยะสำคัญในการจัดครับเอานัยยะสำคัญของโปรเซสที่มีความสำคัญสูงประมวลผลก่อนนะครับพูดง่ายๆว่ามันเหมือนกับว่าอะไรฮะเป็นระบบที่เป็นแบบ primitive เป็นระบบที่ยอมให้แทรกกลางคันทำไมถึงยอมให้แทรกกลางคันครับถ้าเกิดว่าโปรเซสปัจจุบันที่กำลังถูก execute อยู่นั้นมี priority ที่ต่ำกว่าโปรเซสที่เข้ามาใหม่แล้วระบบนี้เป็นแบบ priority schedulingนั่นหมายความว่าต้องให้โปรเซสที่มีนัยยะสำคัญสูงทำงานก่อนคุณภาพไหมเพราะฉะนั้นถ้าเขากำหนดเนี่ยเขาอาจจะบอกกำหนดบอกว่า priority จะดูตรงไหนนะครับ priority เขาเลยกำหนดให้เป็นลักษณะเหมือนกับตัวเลขเขาเรียกเป็น priority number ครับแล้วเป็นจำนวนเต็มด้วยนะครับทีนี้ค่าของตัวเลข priority เนี่ยเขาไม่ได้กำหนดตายตัวนะครับว่าถ้าค่า priority number สูงจะมี priority สูงตามไม่ได้บอกซึ่งมันเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดว่าค่าของ priority number ต่ำอาจจะหมายความว่ามันคือมีนัยยะความสำคัญสูงก็ได้
ก็คืออย่างเช่นผมให้โปรเซสนี้เป็นหมายเลขมี priority number คือ1อีกโปรเซสหนึ่งมี priority number คือ2แต่ความสำคัญที่ผมให้เนี่ยบอกว่ายิ่งตัวเลขน้อยยิ่งมีความสำคัญมากครับมันก็เป็นไปได้นะครับมันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้ฟิกตายตัวนะครับว่ายิ่งเลขมากจะยิ่งมี priority สูงไม่ได้บอกนะครับแต่ในหนังสือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าค่า priority number ต่ำหมายความว่าไนยะมันสูงคือความสำคัญมันสูงนะครับเพราะฉะนั้นตัว CPU เนี่ยก็จะนะครับถูกจัดสรรให้กับ process ที่มี highest priority ก็คือมี priority สูงหรือมี smallest integer นั่นเองครับ smallest integer คือเลขน้อยๆแต่มี high priority ครับซึ่งก็อยู่ที่ว่าระบบนั้นเป็นแบบ primitive หรือ non primitive อีกนั่นแหละมันก็เป็นได้ทั้งสองระบบเพราะฉะนั้น priority ถึงแม้ว่าจะมี priority ที่ highest กว่าแต่ถ้าเกิดเป็นแบบระบบ non primitive ก็ขออภัยนะครับไม่ให้แทรกเพราะนั้นคุณก็ต้องรอไปก่อนโอเคนะครับก็ต้องรอไปก่อนเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูกันนะครับต้องไปตัดสินกันว่าค่าของ arrival time นั้นใครมาก่อนมาหลังครับโอเคนะครับแต่ถ้าเป็นระบบ priority แบบ scheduling แล้วเป็นแบบ primitive อันนี้โอเคเลยครับแต่ปัญหามันจะเกิดครับถ้าเกิดว่า process ที่กำลังทำอยู่นั้นมีค่า priority 5ครับกำลังทำอยู่priority เบอร์3มาเบอร์5ต้องหยุดใช่ไหมเบอร์3ทำครับทำเสร็จเบอร์3ออกจากระบบเบอร์5กำลังทำต่อกำลังทำเบอร์1มาเบอร์5หยุดใช่ไหมให้เบอร์1ทำก่อนเพราะเบอร์1 priority สูงกว่าเบอร์1ทำงานเสร็จปุ๊บออกไปเบอร์5จะทำแล้วครับทำเบอร์4มาเบอร์5ก็ต้องหยุดสรุปก็คือโอกาสที่โปรเซสในกรณีที่มันเป็นแบบการจัดแบบ priority scheduling เนี่ยมันอาจจะเกิดอาการที่เขาเรียกเป็น starvation ก็คือถูกแช่แข็งคือกำลังจะได้ละกำลังจะได้ทำละปรากฏโปรเซส priority ที่สูงกว่าดันมาเข้ามาอีกมันก็ต้องหยุดเพราะว่ามันเป็นคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์น้อยเจ้าขุนมูลนายเข้ามาปุ๊บก็ต้องถอยให้มันก็เลยเกิดปัญหาเรื่องของ starvation ขึ้นมาก็คือตัวนี้นะครับ problem starvation หมายความว่าไงหมายความว่า low priority process may never execute ก็คือนะครับ process ที่มี priority ต่ำๆอาจเป็นไปได้ว่าไม่ถูก execute เลยเนื่องด้วย highest priority process มันเข้ามาเรื่อยๆเห็นไหมครับมันก็เป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาคืออะไรนะครับวิธีแก้ปัญหาคืออะไรโซลูชันคือวิธีแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาก็บอกว่าให้เอจจิ้งเคยเห็นไหมคำว่าเอจแปลว่า A G E อายุแสดงว่าเราต้องเพิ่มอายุเพิ่มอายุหมายความว่าเพิ่ม high เพิ่ม priority ให้กับ low priority processเดิมมันเคยเลข5ใช่ไหมทำอยู่ปรากฏเลข3มามันต้องหยุดให้เลข3ทำก่อนถ้าวิธีแก้ปัญหาเอจจิ้งก็คือโดนตัดหน้าไปรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมโอเคให้ยศสูงขึ้นเหลือแค่4เห็นไหมกำลังจะทำไอ้เบอร์2มาปุ๊บเราเป็น4นี่ก็ต้องหยุดให้เบอร์2ทำโดนตัดหน้ารอบที่2อ่ะให้เหลือ3โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือระบบของการเอจจิ้งก็คือ time progress increase time progress increase ก็คือทุกๆครั้งที่โดนขัดจังหวะโดนตัดหน้าหรือว่าไงโดนแทรกกลางคันก็จะเพิ่มเอจจิ้งขึ้นไปคือเพิ่มนัยยะความสำคัญให้นั่นเองเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็จะไม่เกิดปัญหา starvation ถูกไหมครับกำลังจะทำไอ้นั่น priority สูงกว่ามาอีกอ่ะถูกไหมแต่ถ้าเกิดโดนขัดไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็อะไรครับใหญ่สุดละตกป้องหูใครก็ได้ ใช่ไหม ถ้าไม่มีกล้องวงจรปิดก็ตบได้เลยกดว่ามีกล้องวงจรปิดซวยไปเลย
ทีนี้นะครับมีอีกอัลกอริทึมหนึ่งเขาเรียกเป็นราวโรบินครับ RR แล้วยินลักษณะที่เป็นอัลกอริทึมแบบราวโรบินนั้นไม่สนใจนะครับในส่วนของ arrival time ไม่สนใจในเรื่องของ burst timeครับจากเดิมเรามีค่า arrival time คือการมาถึงของโปรเซสว่ามาถึงตอนเวลาเท่าไหร่กับหน่วยเวลาที่โปรเซสแต่ละโปรเซสจะต้องใช้ครับถ้ามากถ้าเป็นช็อตเต็ดนี่ก็คือถ้า burst time ยิ่งน้อยยิ่งต้องมาได้ก่อนนะครับแต่นี้ถ้าเป็น round robin นี่ไม่สนใจเลยครับไม่สนใจ arrival time ไม่สนใจเรื่องของ burst time ครับแต่สิ่งที่ระบบของ arrival time จะต้องมีก็คือเขาเรียกเป็น time quantum เขาเรียกว่า time sliceครับทำสไลด์ก็คืออย่างเช่นทุกๆ1หน่วยเวลาทุกๆโปรเซสจะให้เวลา5หน่วยเวลาอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับ5หน่วยเวลาถ้าโปรเซสใดมีมากกว่า5หน่วยเวลาต้องอะไรครับถูกขัดจังหวะถูกขั้นกลางให้หยุดไปก่อนนะครับให้หยุดไปก่อนแล้วนะครับค่อยวนกลับมาใหม่โดยที่เอาโปรเซสที่ถูกแทรกกลางคันนั้นเอาไปต่อที่ ready queue นะครับเพราะฉะนั้นทุกๆโปรเซสก็จะได้รับยูนิตไทม์เนี่ยเท่าๆกันครับจะได้รับยูนิตไทม์ที่เท่าๆกันนะครับก็คือระบบบอกว่าเท่าไหร่ฮะไทม์สไลด์คือ5หน่วยเพราะฉะนั้นโปรเซสที่น้อยกว่า5หน่วยก็มีเวลาพอถูกไหมครับหรือมีค่าเท่ากับ5ก็มีเวลาพอแต่ถ้าโปรเซสใดมีค่ามากกว่า time slice หรือ5หน่วยก็จะต้องไปต่อท้าย ready queue อีกรอบถูกไหมครับนี่คือเป็น round robin ทีนี้พอเราพูดถึง time quantum นะครับในสไลด์เนี่ยเขาหมายถึงตัว queue นะครับ queue ก็คือ time quantum เขาบอกว่าประสิทธิภาพของระบบจะดีขึ้นเนี่ยเกิดจะต้องดูอะไรบ้างนะครับถ้าค่าของ time quantum มากอัลกอริทึมของราวโรบินจะกลายเป็น first in first out ก็คือกลายเป็น queue ไปเลยถ้าค่าของ time quantum มากครับมันจะกลายเป็นอัลกอริทึม FCFS นั่นเองโอเคนะครับถ้าค่าของ Q ยิ่งมากอัลกอริทึมนี้ก็จะกลายเป็น FCFS หรือ SIFO ก็กลายเป็น Q ไปแต่ถ้าเกิดค่าของ Q นี้น้อยเกินไปนะครับก็จะทำให้เกิดครับเหตุการณ์ context switch เยอะสูง context switch คืออะไรครับคือเวลาช่วงที่มีการสลับโปรเซส1โปรเซส1ไปยังอีกโปรเซส1คอนเทกต์สวิตช์มันต้องใช้เวลาในการสลับถูกไหมครับถ้าคอนเทกต์สวิตช์อยู่ที่สมมุตินะ1วินาทีนะครับ1วินาทีแล้วเรากำหนดให้ค่าของไทม์ควอนตัมมันน้อยเกินไปสมมุติว่ากำหนดให้คือ1 Q เท่ากับ1โปรเซสที่เข้ามาเนี่ยนะครับมี7มี10มี2มี4แสดงว่าเข้าไป1ครั้งทำงานเสร็จไหมไม่เสร็จแสดงว่าต้องวนไปต่อท้าย ready queue ถูกไหมครับแล้วการสลับระหว่างโปรเซส1ไปยังโปรเซส2เนี่ยใช้เวลา1วิใช้เวลา1วิครับเพราะฉะนั้นค่าของคอนเทกต์มันก็ต้องสูงถูกไหมแล้วถ้าค่าคอนเทกต์มันสูงอย่างเช่นสมมุติว่าทั้งหมดทั้งมวลต้องใช้คอนเทกต์สวิตช์100ครั้งก็แสดงว่า100วินาทีถูกมั้ย100วินาทีก็คือ1นาทีกว่าๆนะครับคอมพิวเตอร์ที่ทำงาน1นาทีกว่าๆช้าดีเลย์เป็น1นาทีกว่าผมว่ามันเร็วหรือช้าช้าเวลาคุณบูต Windows 10วินี่ก็บ่นตายแล้วอันนี้ต้องรอกว่าจะบูตเสร็จ1นาทีกว่าฟอร์แมตระบาดลง Windows ใหม่ถูกไหมแค่นี้ก็หงุดหงิดแล้วครับถ้ามันเปิดสวิตช์ปุ๊บ3วิปิ้งโอเคค่อยแฮปปี้หน่อยใช่ไหมแต่ค่าเวลานั้นมันจะลดลงทีละนิดทีละนิดสำหรับคนคอมพิวเตอร์สังเกตตัวเองดีๆนะซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาใหม่ๆไม่เคยจับเวลาอะไรเลยนะจริงๆนั้นน่ะ10วิแฮปปี้ยิ้มโอ้ยเร็ว พอลงโปรแกรมไปเยอะๆขึ้นค่าไฟล์เทมโพรารีมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น
มันเริ่มอืดจริงๆเพิ่มไปแค่13วิมันก็ยังเริ่มอืดช้าต่างทางที่มันเพิ่มแค่3วิแล้วมันจะมีความรู้สึกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยว่าช้าขึ้น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 แต่ท้ายนี่จริงมันยังไม่ถึงนาทีเลยเนี่ยที่คุณรอครึ่งนาทีก็ยังไม่ถึงจะรู้สึกว่ามันช้ามากช้ามากช้ามากนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องควักกระเป๋าตังค์มากขึ้นมากขึ้นเพื่อจะเพิ่มสปีด CPU เพิ่มแรมเยอะๆการ์ดจอแรงๆใช่ไหมแต่ทางจริงปัญหาที่มันแก้ได้คือปัญหาคุณอาจจะไปลบไฟล์ temporary นะครับ Windows อาจจะไปค้นหาว่าช็อตคัทเนี่ยเคยมีอยู่แต่ตอนนี้ลิงก์มันหายมันก็ต้องพยายามหาใช่ไหมไอ้ช่วงเวลาที่มันพยายามหานั่นก็คือมันยังบูตไม่เสร็จ แต่ถ้าเกิดคุณไปคอนฟิกไปฟิกระบบ Windows ให้ดีขึ้นมีโปรแกรมที่ใช้สำหรับการฟิกระบบ Windows มันก็จะทำ Windows เร็วขึ้นได้โดยที่คุณไม่ต้องไปซื้อแรมเพิ่มครับอันนี้ทำไมคุณถึงต้องเรียนเทคนิคคอมพิวเตอร์โอเคนะครับเพราะนั้นดูที่แกนชาร์ตนะครับก็จะเห็นว่าถ้าทางควอนตัมคือ20นะครับทางควอนตัมคือ20ที่1มาก่อนที่2ที่3ที่4ตรงนี้จะเห็นว่า arrival time ไม่ได้กำหนดเพราะฉะนั้นแสดงว่าการจะจัด scheduling ก็สามารถทำพร้อมกันได้ตั้งแต่ P1 ถึง P4 เลยครับเพราะนั้นก็จัดนะครับว่า P1 เข้ามา53ลบไป20ถูกไหมคือมีเวลาให้แค่20แต่คุณต้องการ53เพราะฉะนั้นคุณทำได้แค่20แล้วคุณก็ต้องออกแล้วให้ P2 ทำต่ออีก20ปรากฏว่า P2 มันต้องการแค่17แต่ไทม์ควอนตัมมันคือ20เพราะฉะนั้นพอมาครั้งต่อไป P2 หายไปในระบบแล้วเพราะว่ามันเทอร์มินเนตไปแล้วมันเสร็จไปแล้ว P3 เข้ามาคือ68นะครับเพราะฉะนั้นถ้า53ก็เหลืออะไร33 68เข้ามาทำอีก20ก็เหลือ48ใช่ไหมแสดงว่า P3 ต้องทำกี่รอบครับ4รอบใช่ไหมครับต้องทำ4รอบ P4 ต้องทำ 2รอบ P1 ทำ3รอบนะครับก็จะได้ค่าของตัว average waiting time มาถ้าเราคำนวณเพราะวิธีการคำนวณก็จะเห็นว่า P1 มีค่าเท่าไหร่ก็ต้องดูว่า P1 ไปปรากฏในแกนชาร์ตกี่ครั้งถูกไหมครับ P1 ปรากฏในแกนชาร์ตกี่ครั้งครับ3ครั้งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดค่าของ waiting time แต่ละครั้งแล้วมารวมกันก็ได้เป็น waiting time ของ P1 งั้น P2 ก็เหมือนกัน P2 ปรากฏ1ครั้งถามว่า P2 มี waiting time มั้ยครับไม่มีมีสิครับ20เพราะว่ามันไม่ได้ใส่อะไร arrival time ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นในนี้มันไม่มีอะไรวอลทามคือการมาถึงของโปรเซสเพราะฉะนั้นหมายความว่าโปรเซส1ถึง4มาพร้อมกันเห็นนะครับเพราะฉะนั้น P2 กว่าจะได้ทำก็ต้องรอ20หน่วยเวลานะครับ P3 ล่ะ37ถูกมั้ย P4 ล่ะ P4 ปรากฏอยู่ในแกนชาร์ตอยู่2ครั้งเพราะฉะนั้นก็ต้องมาคำนวณกันใหม่นะครับเอามารวมกันนะครับก็จะได้ average waiting time ไปแต่ว่าเขามีคนสรุปไปแล้วบอกว่า Type Query โดยปกติแล้วค่า Average Turnaround Time ของ Round Robin จะมีค่ามากกว่า SJF แต่ค่าของ Response Time ดีกว่าเรามีเรื่องของอะไรครับ CPU Utilization Throughput Waiting Time Turnaround Time แล้วก็Response time ถูกไหมผมย้อนนะนี่คือสิ่งที่เราสนใจในตอนที่เราจะทำ scheduling เราเลือกอัลกอริทึมในการทำ scheduler ถูกไหมเราสนใจว่ามันต้อง max utilization ประโยชน์ของการใช้ CPU ต้องสูงสุดต้องได้ผลลัพธ์มากที่สุดใน1หน่วยเวลาต้องมี turnaround time น้อย waiting time น้อยและ response time น้อยเพราะถ้าเป็นราวโรบินเนี่ยค่าของ response time มันจะดีกว่า SJF เนื่องด้วย time quantum มันเท่ากันทุกๆ process นะครับเพราะฉะนั้นค่าของ quantum ค่าของการรอเนี่ย waiting time เนี่ยมันจึงมีค่าเท่ากับ n ลบ1คูณ q
ามว่า process 4ทั้งหมดมีทั้งหมด4 process process 4จะรอนานแค่ไหนครับก็ต้องรอ3 process ก่อนหน้านั้นคูณด้วยค่าของทางควอนตัมมั้ยถ้ามันมี4 process แสดงว่ามันต้องรอ3 process ก่อนมั้ย process ละ20 20 20ก็แสดงว่าก็คือถ้า n เป็น4ในระบบตอนนั้นแกนชาร์ตมีทั้งหมด4 process มันก็ต้องคำนวณได้โดยการเอา4ลบ1แล้วก็คูณด้วยทางควอนตัมคือเวลาที่มันจะต้องครับอันนี้คือไม่เกินนะครับไม่เกินแต่มันก็ต้องมีโปรเซสที่มันเร็วกว่านี้ใช่ไหมเร็วกว่า n ลบ1คูณ q อ่ะถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นโปรเซสที่อยู่ก่อนหน้านั้นเนี่ยค่าของ waiting time เนี่ยมันจะน้อยกว่าแต่ตัวที่อยู่สุดท้ายเนี่ยอย่างน้อยสุดมันก็ต้องรอไม่เกิน n ลบ1คูณตอนนี้เขากำลังตีไว้อย่างนี้ครับก็เราก็ไปพิจารณาว่าในระบบอัลกอริทึมในเวลาเราจะสร้างสเกดูลเลอร์แล้วเราอัลกอริทึมเป็นแบบราวด์โรบินนั้นดีหรือเปล่าครับเหมาะสมไหมครับเพราะถ้าเราสร้างเราต้องการสร้างโอเปอเรตติ้งซิสเต็มที่อยากให้ค่า response time มันดีแสดงว่าค่า responding time มันมินก็ต้องใช้อัลกอริทึมแบบราวด์โรบินแต่ถ้าเราสนใจว่าไม่อยากให้โปรเซสแต่ละโปรเซสมีค่า waiting time มากก็ต้องใช้ SJS แล้วถ้าระบบอนุญาตให้มีการแทรกการขานได้ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเป็น SR ถูกไหม SRTF Shorted Remaining Time ถูกไหมครับ First อย่างเงี้ยมันต้องมีการเลือกอัลกอริทึมว่าตรง queue job queue จะใช้อัลกอริทึมอะไรตรง ready queue จะใช้อัลกอริทึมอะไร IO queue หรือ DY queue จะใช้อัลกอริทึมอะไรมันก็มีให้เราเลือกนะครับมีให้เราเลือกเพราะนั้น operating system จะเก่งหรือฉลาดได้คนดีไซน์ก็ต้องฉลาดตามครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าถ้า quantum time มีค่าน้อยๆมันจะทำให้ increase context width ถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าตัวอย่าง process ต้องการ10ควอนตัมไทม์12ถามว่าต้องคอนเทกซ์สวิตช์ไหมไม่ต้องนะครับถ้าโปรเซส10เหมือนเดิมควอนตัมไทม์เป็น6ทำได้แค่6แล้วต้องคอนเทกซ์สวิตช์1ครั้งแล้วก็กลับมาใหม่เพราะฉะนั้นค่าคอนเทกซ์สวิตช์คือ1แต่ถ้าควอนตัมไทม์เล็กเกินไปคือ1คอนเทกซ์สวิตช์เท่าไหร่ครับ9แล้วการเวลาที่ใช้สำหรับในการคอนเทกต์สวิตไม่ใช่แค่แป๊บเดียวแล้วถ้าเกิดระบบนั้นฮาร์ดแวร์ยิ่งต่ำๆก็ได้ดูแล้วกันนะครับว่าคอนเทกต์สวิตกว่ามันจะสวอปไปสวอปมาได้เนี่ยครับกว่ามันจะโปรเซสประมวลผล SQL โปรเซสท่อนถัดไปได้เนี่ยคอนเทกต์สวิตสัก9เลยเพราะฉะนั้นค่าของทางฟันตัมเนี่ยต้องกำหนดให้มันเหมาะสมกับระบบแสดงว่าoperating system ที่ฉลาดจะต้องไม่ฟิกค่าควอนตัมไทม์แต่ต้องมีระบบเขาเรียกว่า AI intelligent ว่าณเวลานี้ควรจะเพิ่มค่าควอนตัมไทม์หรือจะลดค่าควอนตัมไทม์ขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยของ burst time ของ process นะครับถ้า burst time ของ process แต่ละชิ้นเนี่ยแต่ละ process มาเนี่ยไม่ต่ำกว่า10โอเคว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนี้แต่ถ้ามันน้อยกว่า10ใช่ไหมทำยังไงดีครับน้อยกว่า10ควรจะเพิ่มค่าความต้องการหรือควรจะลดอันนี้คือสิ่งที่ต้องพิจารณาครับเทอร์นาราวด์ไทม์นี่นับอะไรครับนับตั้งแต่มันคอยและนับว่าตัวเองทำไปแล้วกี่หน่วยใช่ไหมถ้าโปรเซส1บอกใช้เวลา5หน่วยรอก่อนหน้านี้กว่าจะได้ประมวลผล3หน่วยแสดงว่าเทอร์นาราวด์ไทม์คือ8ตัวมันเองใช้เวลา CPU 5แล้วมันคอยโปรเซสอื่นกว่าที่มันจะได้ execute อีก3เพราะนั้นเทอร์นาราวด์ไทม์คือ8นี่ค่าคือค่าของเทอร์นาราวด์ไทม์ถ้า waiting time มากแล้วตัวมันเองเนี่ยมันเป็นโปรเซสที่มี burst time ที่ใหญ่ๆมันก็จะยิ่งแย่ถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำให้ average waiting time มันน้อยที่สุด
ถูกไหมครับคือเราไม่สามารถที่จะไปลดอะไรฮะลดไทม์ของโปรเซสได้เพราะโปรเซสบอกฉันต้องการ10ก็ต้องได้10ถูกไหมครับจะไปลดบอก10ไม่ได้ต่อครึ่งๆแล้วกันไม่ได้บอกผ่านเอา5มันไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราไปลดค่าของเบิร์ตไทม์ไม่ได้แต่เราไปสามารถไปลดเอเวอเรจเวทิ่งไทม์ได้นะครับก็จะแก้ปัญหาของเทอร์ราวด์ไทม์ได้ว่าทำไงให้มันน้อยลงนะครับมันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องไปหาค่าเอเวอเรจเวทิ่งไทม์ครับเราพยายามที่ให้เอเวอเรจเวทิ่งไทม์มันน้อยๆนั่นเองนะครับเราไม่สามารถที่จะไปลดเบิร์ตไทม์ของโปรเซสแต่ละโปรเซสได้โปรเซสนี้10ขอลดเหลือ3ไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นความจำเป็นจริงๆในการที่จะ execute คำสั่งนะครับว่าจะทำงานเสร็จสิ้นได้มันต้องใช้เวลาคือ10หน่วยนะครับไปเจอระบบใหม่นะครับเป็นระบบเขาเรียกเป็น multi level นะครับคือแทนที่ว่า1 scheduler เนี่ยจะใช้1 algorithm มันจะไม่ใช่1 scheduler อาจจะใช้มากกว่า1 algorithm ก็ได้พูดง่ายๆมันเป็นแบบ hybrid เอาทั้ง FCFS เอาทั้ง JFS เอาทั้ง SRTF เอาทั้ง round robin มาผสมมิกกันแต่ขึ้นอยู่กับว่าคือมันต้องเหมาะสมนะครับมันต้องดีขึ้นนะไม่ใช่มันยิ่งมิกยิ่งแย่นะคิดว่ามันได้เยอะๆมันจะยิ่งดีมันอาจจะป่วนก็ได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องเลือกให้มันเหมาะสมคือคนที่ออกแบบนั่นเองนะครับจะต้องทำให้มันเหมาะสมทีนี้ในระบบของคิวเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องมีการแบ่งนะครับอย่าง ready queue อาจจะต้องมีการแบ่ง foreground background นะครับคือแบ่งคิวด้านหน้าคิวด้านหลังดูนะครับถ้าเกิดเป็น background ก็อาจจะเป็นรวมๆกันเป็น batch นะครับโดยที่ foreground อาจจะใช้อัลกอริทึมเป็นแบบ RR background ใช้แบบ FCFS ก็ได้อันนี้คือผสมกันเขาเรียกเป็น hybrid นะครับ multi level นะครับหลายๆ level นะครับอย่างเช่นนะ ถ้า